ช่นเดียวกันครับทุกวันพุธช่วงเย็นๆแบบนี้เราคุยกันกับคุณธนเดช รังสีธนานนท์นะครับจากบล. IHB ประเทศไทยนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลพรหุ้นไทยถือว่าแข็งแรงกว่าเขาเพื่อนไหมครับวันนี้หลายตลาดลงเนี่ยเราไม่ลงนะครับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงหรือว่าจริงๆแล้วเรามองยังไงกันดีครับก็แข็งแรงเกินคาดนะครับแต่ว่าก็สังเกตว่ามันเริ่มตื้อๆแล้วถ้าสังเกตถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อสัปดาห์ก่อนครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็คือตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นที่พักเงินในระยะสั้นๆก่อนที่จะมีข้อมูลใหม่จากเรื่องของยุโรปหรืออเมริกาเพราะว่าถ้าเราประเมินผลกระทบแล้วเนี่ยยุโรปเนี่ยแน่นอนว่าได้เป็นสถานที่ความเสี่ยงสูงไม่ว่าเป็นเรื่องของอังกฤษใช่ไหมครับและล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของแบงก์ในอิตาลีซึ่งเริ่มมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วก็บางคนกังวลว่าถ้าอิตาลีมีปัญหาแล้วเนี่ยจะเป็นลามหรือไม่ก็เลยทำให้เซนติเมนต์หุ้นในยุโรปกลับมาผันผวนอีกแล้วแล้วก็มันมีผลกระทบจากหุ้นในกลุ่มประเทศพวกญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีและฮ่องกงเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีการค้าขายทางความสูงก็กลายเป็นว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยประเทศไทยหรือว่าฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยกับปลอดภัยไม่ได้มีการลงทุนมากแล้วก็ไม่ได้พึ่งพิงมากก็เลยมองว่าน่าจะเป็นที่พักเงินสั้นๆถ้าเราสังเกตดูจากเรื่องของค่าเงินแล้วก็น้ำหนักที่เรียกว่ามันมาพักเงินในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดตราสารหนี้ที่บ้านเราอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยก็ตลาดเริ่มที่จะมาโฟกัสในเรื่องของงบไตรมาสที่สองละน่าจะเข้าสู่เออร์นิ่งสั้นสังเกตได้ว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยมีการซื้อทั้งที่เมื่อวานราคาพลังงานลงค่อนข้างแรงครับนั่นผมคิดว่าสองปัจจัยเนี้ยน่าจะทำให้เป็นเหตุที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยเราล็อกแข็งแกร่งได้แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็คงจะมองหาปัจจัยใหม่ซึ่งแน่นอนว่าโฟกัสสำคัญเนี่ยมันนอกเหนือจากเรื่องของ Q2 งบของกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยก็คงจะไปดูเรื่องของตัวยุโรปเป็นพิเศษแล้วก็อเมริกาในยุโรปเนี่ยเข้าใจว่าในวันนี้เนี่ยก็ต้องดูถ้อยแถลงของมาริโอ ดราฮิซึ่งผมคิดว่าตลาดคงจะคาดการเรื่องผลกระทบจากบริกซิตแล้วก็เรื่องของตัวแบงก์ในอิตาลีแล้วก็จะมีเรื่องของตัวสปีดของทางตัวในบีโอเจซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับแต่ไม่ได้แต่ว่าต้องดูเหมือนกันแล้วก็อเมริกาจะเป็น FOMC minutes ซึ่งมาตอกย้ำว่าแนวโน้มเป็นยังไงแต่เขาเชื่อว่าการประชุมเสร็จครั้งนี้เนี่ยดอกเบี้ยคงจะส่งตัวแต่คงจะมาดูว่าเอาลุกจะเกิดขึ้นยังไงในเดือนกันยายนเพราะว่าตลาดจะคงมองว่าถ้าเราอ่านสปีชของทางอาจารย์เดลเลนเนี่ยก็เหมือนกับจะทิ้งท้ายว่าปีนี้ยังไงแล้วดอกเบี้ยน่าจะมีขึ้นอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งนะครับงั้นผมว่าเหล่านี้จะเป็นประเด็นที่หมุนเข้ามาถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากเนี่ยก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเอาฟอร์มไปอย่างน้อยอีกสักพักหนึ่งจนกระทั่งเราเริ่มเห็นปัจจัยใหม่เพิ่มเติมในฝั่งของยุโรปอเมริกาครับครับพี่ท่านไหนชอบกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วดูมันดูยากเหมือนกันนะพอดูตลาดก็ผันผวนเหมือนกันอย่างกลุ่มแบงก์เนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจากระยะเรื่องของงบการเงินไตรมาส2แล้วเอาลุกเนี่ยค่อนข้างชอบแบงก์เล็กมากกว่าเพราะว่าไตรมาส2แบงก์เล็กเนี่ยกำไรจะออกมาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแม้ว่าสินเชื่อไม่โตแต่ว่ามาร์จิ้นหรือว่าสำรองนี่จะลงชัดเจนแล้วก็เรื่องของยูเดนยูเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งนักลงทุนค่อนข้างชอบนั้นกลุ่มแบงก์เนี่ยผมว่ากลุ่มแบงก์เล็กเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีแล้วแบงก์ใหญ่เนี่ยอาจจะรอดูยอดตัวกลุ่มหนึ่งซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเริ่มมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีก็คือกลุ่มออโต้กับไฟแนนซ์เพราะว่าทุกคนเริ่มมองว่าตอนนี้รถคันแรกมันน่าจะหมด5ปีแล้วคนก็เลยหันมามองว่าน่าจะมีกำลังซื้อกลับเข้ามาใหม่หรือเปล่าให้สังเกตดูว่าโมเมนตัมตรงนี้เริ่มเข้ามาสู่หุ้นในกลุ่มออโต้และกลุ่มไฟแนนซ์ที่เน้นการปล่อยกู้ให้กับทางรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์มากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมองว่าฝนเริ่มตกและภัยแล้งเริ่มที่จะกังวลลดลงแล้วก็มาตรการของรัฐเนี่ยน่าจะเข้ามางั้นถ้าผมดูในส่วนของออโต้เนี่ยตัวที่ดูแล้วมีเป็นตัวหลักที่พอมีชาร์ปคล้องให้เข้าไปของเป็นกำไรได้น่าจะเป็น SATX นะครับส่วนกลุ่มไฟแนนซ์หลายตัวเนี่ยทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็น TL แต่ว่า TL เนี่ยโตเพราะว่ากัมพูชาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สวัสดิ์เป็น TLS เนี่ยผมว่าค่อนข้างแพงผมไม่กลับมาดูหุ้นที่ยังมีเป็นแลกการเทรดในส่วนของกลุ่มตัวนี้ก็คือตัวของ TK ที่ทุกคนซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่าโมเมนตัมถ้าเกิดว่าปัญหาภัยแล้งมันชะลอตัวและกำลังซื้อกลับเข้ามาเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ไม่แพงในแง่ PE แล้วก็ดีเวเดนยิวก็ให้ค่อนข้างดีแต่เซ็ตเทรดดิ้งเนี่ยแต่ผมว่าเริ่มเห็นโมเมนตัมเงินหมุนเข้ามาหุ้นกลุ่มเล็กครับถ้าใครอยากซื้อหุ้นแล้วเน้นปันผลเดี๋ยวนี้คาดหวังสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับผมคิดว่าไม่ต้องหวังมาก 4-5% แล้วก็ผมเคยอ่านในบทความของ CNBC เขามีโค้ดถึงเมืองไทยด้วยนะครับว่าตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยมีความน่าสนใจด้วยเหตุผลเรื่องดีวิเดนด์
ฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในภาวะว่าหุ้นดิวิเดนเนี่ยถ้ามันไม่เสี่ยงเกินไปมันก็ไม่ต่างเลยการฝากเงินและการซื้อพันธบัตรเพียงแต่ว่าถ้าฟันเงินโทษการลงทุนในหุ้นเนี่ยแน่นอนมีความเสี่ยงมากกว่าความชดเชยความเสี่ยงต้องมีมากกว่าแต่ถ้าเราดูว่าหุ้นที่มันค่อนข้างจะเสถียรมากแต่หุ้นกลุ่มแบงค์ขนาดเล็กเนี่ยทำไมมันเอาพอฟอร์มเพราะผมว่าจากตัวผลงานมันบอททอมเอาไปแล้วครับฉะนั้นเนี่ยยิวให้ประมาณ 5-6% กลุ่มนี้คือกลุ่มซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างโอเคอื่นอื่นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวจับตาว่ากำไรไม่ต้องสูงมากแต่ว่าขออยู่ในส่วนธุรกิจที่มันไม่ผันผวนแล้วก็ให้ดิวิเดนด์ยิวประมาณ 4-5% เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ปรับขึ้นแต่มันก็ไม่ปรับลงเพราะว่ามันจะเป็นสินทรัพย์ที่ทดแทนการลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าการลงทุนในเงินฝากได้ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับครับผมหมอขอคุณธนเดชนะครับจากบล.ไอเอชบีครับ